ร่วมสนับสนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางโทร1631ช่วงคนดังจานเด็ดสำหรับสัปดาห์นี้พบกับจานเด็ดของดร.จิรายุอิสรางกูลณ อยุธยากับคุณพรทิพย์จาระขอเชิญติดตามดร.จิรายุอิสรางกูลณ อยุธยารองเลขาธิการพระราชวังและผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ร้านลูกชิ้นสี่ย่านอาหารจานเด็ดเส้นหมี่น้ำลูกชิ้นเนื้อที่ตั้ง 151/1 ถนนนครชัยศรีแขวงดุสิตกรุงเทพ 10300 เวลาเปิดทำการ 7:00 น. ถึง 16:00 น.โทรศัพท์ 02-243-3537 ดร.จิรายุบอกร้านนี้เปิดมานานกว่า40ปีมั่นใจในเรื่องรสชาติความอร่อยเลือกใช้แต่วัตถุดิบที่สดใหม่และสะอาดลูกชิ้นเนื้อที่เป็นพระเอกของร้านจึงกรอบและอร่อยไม่มีส่วนผสมแป้งส่วนน้ำซุปกลมกล่อมทำให้สามารถรับประทานจานเด็ดนี้ได้ทุกเมื่อผมมักจะสั่งเส้นหมี่น้ำลูกชิ้นเนื้อทุกครั้งตามด้วยเส้นหมี่แห้งอีกชามพร้อมใส่ซีอิ๊วดำด้วยเท่าที่รับประทานตามสูตรนี้ยังไม่เคยผิดหวังเลยคุณพรทิพย์จาระอดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติร้านลูกชิ้นปลานางเงียบจานเด็ดบะหมี่แห้งกับเส้นเล็กต้มยำที่ตั้งถนนบางขุนนนท์แขวงบางขุนนนท์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพ10700เวลาเปิดทำการ9:00 น. ถึง18:00 น.โทรศัพท์024248767คุณพรทิพย์บอกหลังเกษียณอายุก็ไม่ค่อยเดินทางออกนอกบ้านไปไหนมาไหนบวกกับบ้านอยู่ไกลจึงชอบรับประทานอาหารใกล้ๆบ้านก็ได้ร้านลูกชิ้นปลานางเงียบเป็นร้านประจำร้านนี้ดังมาหลาย10ปีแต่คุณภาพคงเดิมลูกชิ้นปลาเฮียเงียบทำจากเนื้อปลาถึง3ชนิดสดใหม่ทำวันต่อวันลูกชิ้นปลาแน่นปกติสั่งบะหมี่แห้งกับเส้นเล็กต้มยำน้ำซุปรสชาติกลมกล่อมของหวานล้างปากเป็นไอศกรีมกะทิสดที่เฮียเงียบทำเองอร่อยค่ะและในช่วงนี้ลัดดาขออวยพรวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะลัดดาขออวยพรล่วงหน้าเนื่องในวันคล้ายวันเกิดระหว่าง1สิงหาคมถึง7สิงหาคม2559ของสมาชิกแฟนคลับรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุปซิปรวม18ท่านดังนี้1สิงหาคมดร.วีระพงษ์รามังกูลประธานกรรมการบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบุญชัยโชควัฒนาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติประธานกรรมการบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติอดีตผู้ตรวจการแผ่นดินศาสตราจารย์ร้อยตำรวจเอกดร.ปุรชัยเปี่ยมสมบูรณ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุติธรรมอดีตอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิดา2สิงหาคมพลตรีกู้เกียรติศรีนาคาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติรองแม่ทัพภาคที่1ดร.วัชระพนเชษอดีตผู้แทนการค้าไทยอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติดร.ชาญวิทย์พลชีวินสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา3สิงหาคมอภิสิทธิ์เวชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์5สิงหาคมพลเอกฉัตรชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อดีตรองผู้บัญชาการทหารบกพลเอกธารชัยยันต์ศรีสุวรรณสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติรองเสนาธิการทหารผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงดร.พิมเพ็ญเวชาชีวะภริยาอดีตนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชาชีวะ6สิงหาคมสวลีภกาพันธ์หรือเชอรี่เสเวตนันศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงไทยสากลขับร้องพลเอกสุจินดาคราประยูนอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตผู้บัญชาการทหารบกและอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด7สิงหาคมดร.ชาวณศิลวันองคมนตรีบุญส่งน้อยโสพลกรรมการการเลือกตั้งอดีตประธานศาลอุทธรภาค7
พลตำรวจเอกวงกตมณีรินทร์อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอดีตสมาชิกวุฒิสภาพลเอกฉัตรเฉลิมเฉลิมสุขสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอดีตเสนาธิการทหารบกพันเอกวินไทยสุวารีโฆษกประจำคณะรักษาความสงบแห่งชาติและโฆษกกองทัพบกช่วง Star is Born สัปดาห์นี้ขอแนะนำกรชนกตรีวิทยานุรักษ์กับบุญเกียรติวงศาแจ่มน้องทอยกรชนกตรีวิทยานุรักษ์อายุ20ปีมารดาชัชดาตรีวิทยานุรักษ์ประธานกรรมการบริหารบริษัท Presentel จำกัดการศึกษาชั้นปีที่3คณะศิลปกรรมสาขาดนตรีตะวันตกไวโอลินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหญิงสาวร่างเล็กพริกขี้หนูแต่มากความสามารถเธอคือผู้อยู่เบื้องหลังของลิขสิทธิ์ผลิตตุ๊กตามูมินสุดน่ารักมาเอาใจแฟนคลับคนไทยยกระดับมูมินให้เป็นสินค้าไฮเอนด์และต่อยอดเปิดมูมินคาเฟ่โดยมูมินเป็นผลงานการ์ตูนของประเทศสวีเดนและฟินแลนด์เมื่อเกือบ100ปีมูมินเป็นคาแรคเตอร์ของตัวโทรนหรือผู้พิทักษ์ป่าที่มีนิสัยน่ารักภายในร้านมูมินคาเฟ่จะแบ่งออกเป็น2 ส่วนได้แก่ส่วนแรกมูมินคาเฟ่ร้านอาหารอินเตอร์เนชั่นแนลโมเดิร์นคุยซีนส่วนที่2จะเป็นมูมินคอร์เนอร์น้องทอยและทีมงานช่วยกันทำงานอย่างดีทั้งดีไซน์และดูคอนเซปต์เราจึงมีวันนี้ค่ะตีบุญเกียรติวงศาแจ่มอายุ22ปีเกิด19มิถุนายน2537การศึกษามัธยมศึกษาจากโรงเรียนเมธีวุฒิกรวัดพระธาตุหริพุนชัยจังหวัดลำพูนศึกษาต่อระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมเรียกว่าฮอตไม่แพ้นักฟุตบอลทีมชาติไทยเลยก็ว่าได้สำหรับผู้รักษาประตูหนุ่มหล่อขวัญใจคนใหม่ของสาวๆแห่งสโมสรฟุตบอล PTT ระยองเจ้าของส่วนสูง182เซนติเมตรเพราะจู่ๆความหล่อออร่าก็ไปเข้าตาสาวๆจนเป็นที่พูดถึงไปทั่วทั้งใน Facebook และ Twitter ด้วยความหล่อใสสไตล์เกาหลีกับรอยยิ้มที่เป็นกันเองทำให้หนุ่มคนนี้มีแฟนคลับติดตามแล้วมากมายตีมีผลงานเหรียญเงินฟุตบอลชายทีมจังหวัดลำพูนกีฬาแห่งชาติครั้งที่42ปี2557สังกัดสโมสรอาร์มี่ยูไนเต็ดปี2558สังกัดสโมสรสุพรรณบุรี FC และเพื่อเป็นการเอาใจสาวน้อยสาวใหญ่แฟนคลับเราก็ไม่พลาดที่จะเก็บภาพของนายทวารหน้าหยกแห่งสโมสร PTT ระยองมาฝากกันด้วย